ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีครับร่วมกับทหารและปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนผู้ขาดแคลนที่จังหวัดอุทัยธานีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีบูรณาการร่วมกันกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่4จังหวัดอุทัยธานีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาดเร่งแจกจ่ายให้กับชาวบ้านหมู่ที่7บ้านเขาพะแวงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีโดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนำภาชนะมารอการแจกจ่ายน้ำที่วัดเขาพะแวงสำหรับไว้ใช้ในครัวเรือนซึ่งในหน้าแล้งนี้นะครับประชาชนในพื้นที่แห่งนี้จะเดือดร้อนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงน้ำที่ใช้ทำการเกษตรประชาชนต้องหยุดทำการเกษตรทุกอย่างแล้วหันไปประกอบอาชีพรับจ้างแทนสำหรับจังหวัดอุทัยธานีได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยแล้งจังหวัดอุทัยธานีปี2559ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์อำนวยการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะเรื่องน้ำกินน้ำใช้ที่จะต้องเร่งดำเนินการไม่ให้ประชาชนขาดน้ำกินน้ำใช้ในหน้าแล้งนี้ครับ